สวัสดีครับและนี่คือ Big Salmon พาร์ทที่2นะครับคือก่อนหน้านี้ผมได้ทำการไปตลอดทัวร์ตรงนี้มานะครับก็คือไปทำการตามหาพีระมิดเพราะแถวนี้ทะเลทรายมันเยอะมากจากที่ทุกคนเห็นกันนะครับผมก็ทำการตลอดทัวร์เพื่อทำการวาร์ปหาพีระมิดมาจนผมได้เจอสิ่งนี้มาครับนั่นคือ Lyric Statue นะครับอันนี้คือขายได้ 200,000 นะครับก็คือแบบกูเกณฑ์กูกลายเป็นเศรษฐีอ่ะกับ GS Ball หรือว่าบอลอันเชิญเซเลบี้นะครับคือตอนแรกกะว่าแบบลองหาแค่2ที่เว้ยก็เออลองหาเล่นๆ2ที่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแบบหลังไมค์แค่เนี่ยประมาณนี้ไงเดี๋ยวผมเจอประมาณนี้ใช่ไหมผมแบบว่าก็แค่แบบเออลองหลังไมค์ที่2ที่คงไม่เป็นไรหรอกโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยคือแบบว่าผมเจอของดีแบบของดีของเด็ดกระทันหันนะทุกคนคิดดูดิผมรู้สึกแบบโอ้โหก็ดีครับก็ดีที่เราเจอนะฮะก็ GS Bond กับ2อันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลที่ผมเรียกว่าโหดมากๆนะครับต่อการใช้งานนะครับก็ไม่คิดว่าเราจะได้เซรามี่เร็วขนาดนี้เนาะอู้ได้เฟรมเพจมาด้วยอ่ะประมาณนี้ครับเราก็แบบว่าหาของนี้ใช่ป่ะอ่ะอย่างเงี้ยจิ๊กขับแลโบอะไรเงี้ยเราก็เก็บมานะครับอันไหนที่แบบว่าขายได้เราก็เก็บมาให้หมดนะครับประมาณนี้นี่เอ้ยนี่เราก็แบบไม่ต้องสร้างบอลก็คือเน้นขายเอาเหมือนพังก่อนเนาะพังก่อนแล้วก็เน้นขายใช่ไหมเดี๋ยวไฟจงไฟจะไม่ต้องใช้หรอกอ่ะขายเลยแล้วกันนะฮาร์สโตนฮาร์สโตนนี่เอาไปทำอะไรนะอ๋อเพิ่มพลังโจมตีของคนที่เป็นล็อกไทป์นะครับไม่น่ามีคนไหนเป็นล็อกไทป์อันนี้สติกก็เกิลจริงๆมันควรมีก็ได้นะจริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับลิลิกสโตนขายครับอันนี้ขายโอ้ยนี่ขายได้ 35,000 ก็ดีก็ดีก็ดีแลโบนขายได้ 1,000 ครับติ๊กขับติ๊กขับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่ไงให้คิวโบนกับอันนี้เพิ่มสแตทการโจมตีคือไม่ได้ใช้อ่ะก็ขายแล้วกันนะโอเคครับพี่มีขายบอลอะไรไหมโอ้ขายอันตาบอลรวยอ่ะอืมอันตาบอลก็ซื้อเลยแล้วกันนะพอดีรวยครับอุ้ยเป็นเศรษฐีเงินล้านในวันนี้แหละนะโอเคครับเราก็ซื้ออันตาบอลไป20ลูกนะครับโอเคครับตอนนี้พี่กัจูเราก็เบล36นะครับก็ถือว่าเป็นก็โหดอ่ะโหดระดับนึงอ่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอยิมเลยไม่รู้ว่าหมดนี้มันจะมียิมหรือเปล่านะครับแต่มันมีจิมเบดอ่ะก็น่าจะมียิมแหละมั้งภารกิจวันนี้นะครับนั่งเก็บเบลโปเกมอนเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์มาขายเพื่อซื้อบอลนะครับเพราะว่าบอลไม่ค่อยจะมีใช้กันเท่าไหร่นะฮะอุ้ยตัวอะไรวะหน้าตาน่ากลัวไหนเอ็งนี่เป็นธาตุผีไม่มีตัวไหนสู้ได้เฮ้ยนี่ไงไฟก้อนเออทำไมผมคิดไม่ออกว่าผมควรที่จะทำไฟก้อนเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มันควรจะเป็นซูโดเว้ยจริงๆอ่ะผมมองว่ามันเหมาะกับการเป็นซูโดมากมันเท่อะมันเป็นมังโก้นะมันเป็นไฟก้อนอะแต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้เป็นนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไฟก้อนนี่แม่งแบบเวดิกูดเท่มากนะครับมาเออมาทำไฟก้อนดีกว่าไฟก้อนไม่ต้อง40กว่ามันจะเป็นได้นะเอาจริงไม่เป็นไรจับไปเถอะจับไปเกตบอลจับแล้วกันนะเพิ่งได้บอลมาปาเลยเกรดบอลไม่ต้องอันตาบอลหรอกตัวเนี้ยเกตบอลก็พอแล้วติดแล้วครับตอนนี้ผมได้ทำการนั่งเช็คพีระมิดใช่ไหมทุกคนนะก็คือว่าผมก็ได้ของมาเพิ่มเยอะอยู่นะครับแล้วก็โอเคมาซื้อบอลเพิ่มดีกว่าตอนนี้มีอันตาบอลแค่19ลูกเนาะผมก็เอาอันตาบอลหายไปไหนเมื่อกี้ไม่ได้มีอยู่เลยอ่ะช็อปโอ้โหช็อปอันนี้แม่งกากว่ามีขายอันตาบอลยังไงวะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องกลับบ้านไปเพื่อไปเก็บของก่อนนะครับผมของอะไรไม่ใช้ก็เก็บนะครับโอเคแล้วก็มีนี่นะครับ Poison Bottle นะครับหรือว่าที่อัญเชิญฮูป้านั่นเองนะฮะก็ดีมีที่อัญเชิญฮูป้ามาอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันก่อนดีกว่านะครับผมก็เดินทางเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางเปิดแบบเรื่อยๆไปทุกคนนะไม่คิดมากครับเดินทางเปิดแบบชิวๆเดี๋ยวเราเดินทางมาตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามันโปเกมอนที่ผมอยากจับอยู่นะครับโปเกมอนตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่เหมือนกับปิกาจูนะครับแต่ว่าผมอยากจับมันมากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังนะว่าตอนที่ผมเจอมันว่าทำไมผมถึงอยากจับไอ้ตัวนี้มากๆนะครับรอเจอมาก่อนนะน้องๆเดี๋ยวเราเช็คสปอนก่อนนะครับแถวนี้ว่ามีตัวอะไรเกิดบ้างนะครับเช็คสปอนแถวนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวหายากน่าจะเป็นโรเรตอะโรเบตก็คือไอ้นั่นแหละมุคุโรไอ้ตัวนี้ก็น่าจับครับตัวนี้โปเกมอนพลังจิตนะครับโรซีหนึ่งในโปเกมอนพลังจิตที่ผมบอกว่าก็โอเคอยู่นะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่คือมันสามารถที่จะสะกดจิตคนได้นะครับทำให้คนๆนั้นหลับไปได้นะครับถือว่าเป็นนี่ไงมันทำให้ตัวผมหลับแหละถือว่าอีกหนึ่งโปเกมอนที่มองว่าจับแล้วก็โอเคอยู่นะใช้โปเกมอนจับธรรมดาแล้วกันนะครับจับเลยน้อง2 3ติดเดี๋ยวตอนนี้มีนี่เกิดด้วยนะครับมีเดนเกิดด้วยเดนตัวนี้เดนอะไรวะเดี๋ยวเขาดูหน่อยดิแถมเดนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันทำเป็นที่เป็นทางดูดีขึ้นเยอะเลยคุณดูดิตัวแหละเดนตัวนี้โอ้โอ้ยตัวนี้ที่ผมอยากจับตัวนี้เลยเอาวะผมเจอมันพอดีแล้วเอาตัวอะไรสู้ดีอ่ะมันเป็นตัวไฟฟ้าทุกคนคือมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจผมต้องเอาอะไรสู้ดีจริงๆเอาตัวนี้สู้ก็ได้นะเนี่ยไดโนผมเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นแบบมันยังเป็นพัฒนาร่างหนึ่งอ่ะมันไม่เป็นร่างสองอ่ะเออตัวอะไรสู้ดีวะคิดอยู่คือตัวนี้แหละที่ผมอยากจับไว้ทุกคนนะแบบเอาตัวที่มันมีท่าต่อยอ่ะท่าที่มันเป็นท่าต่อยอ่ะจริงๆลูคาริโอถ้าเกิดมันเป็นลูคาริโอนี่ก็คืออยากเอาอยู่นะแต่มันเป็นลูริโออ่ะดิตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ซิสเซอร์แหละอ่ะซิสเซอร์นี่ก็จะเป็นลูกรักผมอยู่เหมือนเดิมนะครับน่าจะสู้ได้อยู่กับโปเกมอนตัวนี้นะครับนี่แหละโทเกเดมารุตัวนี้เลยผมอยากจับมาเอ็กซิสเซอร์เลยน้องอู้ย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 อีวีเกือบตายโอ้พลังกิจจะใช้กับมันได้ผลได้ยังไงล่ะหินก็ใช้กับมันไม่ได้ผลโว้ยตื่นได้แล้วตัวผมมาเมื่อไหร่จะตื่นแล้วเว้ยเอ็กซิสเซอร์คือไม่เจ็บมากครับเจ็บนิดเดียวเป็นเหล็กอ่ะเนาะโอเคอู้ยวายไอ้ท่าไอ้นี่หมุนนี่คือแบบเจ็บมากอะสแลดนี่ก็คงไม่น่าเจ็บนะครับคือแบบเฉยๆมากไม่เจ็บเลยคุณดูดิโอ้ย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 สแลดฮิลโอ้ยระเบิดหนีบ้าไปแล้วจะได้เดนมีอะไรหรอกเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้ว
เจอแล้วครับตัวนี้ตัวที่ผมอยากจับมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมค่อยบอกสาเหตุว่าทำไมผมถึงอยากจับมันนะโอเคสมบูรณ์ครับจับติดแล้วมันเป็นโปเกมอนที่ผมอยากได้นะทุกคนเนาะเด่นมันกลับมาเกิดใหม่แล้วนะมันมีเด่นเลยที่แบบว่าน่าสู้ไหมเนี่ยคือแบบมันมีแต่ตัวอะไรนี่ไงเนี่ยอันนี้สู้ได้อยู่นี่สู้ได้อยู่นี่ปิกาจูกดโซโล่โอ้โหปิกาจูเต็มเลยว่ะเจ๋งชนะอยู่แล้วครับมีปิกาจูเต็มขนาดนี้ตีเด่นก่อนเลยฮุดฮุดอ่ะทันด์โบไปปาบโอ้ยตายแน่นอนฮุดฮุดโดนรวมพลังตัวไฟฟ้าไงก็ชนะครับตานี้โอ้มีแต่ตัวไฟฟ้าโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยไปจับนะครับใช้โปเกมอนโง่ๆจับแล้วกันเนาะเผื่อติด1 2ถ้าติดขึ้นมาก็5 3เอา5จริงป่ะเอ้ย5ว่ะโอเคโอเค5ก็ได้เดี๋ยวโน่นี่ผมอยากจะให้มันเวลอัพเหลือเกินยังไม่อัพอีกเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านผมก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงต้องการตัวนี้นะครับป่ะโอเคมาคือตัวนี้นะครับนี่คุณเห็นไอ้ตัวนี้มั้ยโทดิไอ้มารุเนี่ยจริงๆผมจะเอามาแทนตัวนี้อ่ะที่ผมอ่ะอยากมีมันอยู่ในทีมเว้ยแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับเปลี่ยนชื่อมันเป็นนี่ผมจะเปลี่ยนชื่อมันก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นปีโป้นะครับปีโป้อ่ะปีโป้ไอ้นี่ผมยังชื่อเป็นนินจากันนะนินจา NINJA โอเครีเซ็ตเรียบร้อยโอเคครับสาเหตุที่ผมต้องเอาตัวนี้มานะครับมันไม่ใช่สาเหตุอะไรหรอกครับคือมันเหมือนหนูที่ผมเลี้ยงไว้ครับอ่ะหนูสีเทาตัวนี้ครับหนูที่ผมเลี้ยงเอาไว้เหมือนเลยคือตอนเนี้ยน้องเข้าโรงพยาบาลครับแอดมิดหนักมากนะครับก็คือแบบใกล้นั่นแหละใกล้จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผมอัดคลิปแล้วผมรู้สึกว่าบางทีคลิปไม่สนุกก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะฝืนอารมณ์ผมนิดนึงคือจริงๆก็นั่นแหละนะก็รู้สึกแบดๆนิดนึงนะครับตอนที่ผมอัดตอนนี้ก็คือแบบว่าน้องก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้กลับบ้านนะครับนอนโรงพยาบาลยาวนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้สนุกน้อยลงก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามอัดเต็มที่นะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมก็มีปีโป้อยู่ในทีมผมก็อุ่นใจนะครับมาและตัวนินจาที่เป็นหนูตัวดำๆนี่แหละครับอ่ะก็คือเป็นหนูตัวแรกของผมนั่นเองนะฮะแม่เฮ้ยพระ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 ท่านโอ้กูจะพระจะพระได้ไงวะเช็คสปอนครับตรงนี้ก็ตัวที่จะเกิดน่าจะเป็นไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆเกิดเลยอะมีที่ดีก็จะมีจิโกริต้าเนี่ยอะจิโกริต้าเรามาดูกันดีกว่าครับซิไวเปอร์อะซิไวเปอร์จิโกริต้านะครับแล้วก็พวกตัวปกติทั่วไปนะครับผมนึกว่าไปโอมได้ไปโอมภูเขาไงผมก็เลยขึ้นมาที่ไหนได้ไม่ใช่ไปโอมภูเขาอะเฮ้ยคาราบราแล้วตัวนี้โคตรดีครับตัวนี้ตบกับมันโปเกมอนพลังจิตเนาะจริงๆเราจับก็ได้ฆ่าก็ได้ตัวเนี้ยผมว่าก็ฆ่าแล้วกันนะขี้เกียจจับจะได้นี่มานะครับ Mental Herb ก็มันจะแบบว่ารักษาโปเกมอนที่ติดอาการมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอาการแบบอาการโดนสะกดจิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่เอาไปรักษาโอเคครับตอนนี้อยู่ไบโอมแมงกรูฟแมงไบโอมนี้มันมีตัวอะไรนะฟีบาสเนี่ยฟีบาสทัสกุรีก็ตอนนี้ตั้งแต่เราวาร์ปไบโอมเล่นๆได้เนี่ยเราก็เจอโปเกมอนเยอะมากครับคือโปเกฮานภาค2เนี่ยไบโอมเกิดใหม่เยอะมากครับซึ่งทำให้ผมแบบโคตรงงอ่ะไอผมเจอไดนหนึ่งแล้ววะอันนี้เดนตัวอะไรเนี่ยดูแบบดูตัวใหญ่ใหญ่ไดโนเสาร์วอว่าไดโนเสาร์ใช่ไหมเดนตัวอะไรไหนเอ็งบอกมาดิโอ้ไดโนมังกรมังกรหินน่ะอยากให้ตัวนี้สู้มากเลยแต่ไม่มีท่ามังกรอ่ะนี่มีท่าบิ๊กเบรกอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าบิ๊กเบรกมันจะแรงหรือเปล่าไงจริงๆอย่างที่ผมบอกผมอยากให้ไดโนสู้มากเลยแต่มันท่ามังกรไม่มีเลยอ่ะบ้าไปแล้วไอ้หนุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันนี่บักนี่สู้แล้วกันครับบักลุคาริโอดูนี่จะไหวไหมอุ้ยน่าจะไหวอยู่เจอพี่ไดโนเสาร์อันนี้เป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทีเล็กร่างเด็กเนาะทีเล็กร่างเด็กนะครับไปล็อกสมัยสักทีโอ้ดูแต่ละตัวดูแบบไม่น่าสู้ได้เว้นว่าไอ้ตัวนี้วิชิวาชิเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่ลูริโอกูไปแล้วตัวแรกเลยบาดสูเออลูริโอกูไปตัวแรกเลยโอเคมาอุ้ยเกือบตายอุ้ยแม็กนักเกิลไอ้นี่นายสู้ดังนั้นนกต่อสู้ว่าน่าจะไม่ผิดไปครับผมมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเพื่อนคนแบกอะตอนนี้เพื่อนแบกอะล็อกสมัยเลยไม่ทำอะไรตอนนี้ผมอะไอ้เพื่อนแบกเดียวครับเราตายยับยับเลยเรียบร้อยจับแรกนะครับมาบอลไหนจับดีอันต้าบอลแล้วกันนี่เติร์ดตอนนี้อยากได้จะได้ไม่ต้องหาฟอสซิลเรียบร้อยครับเออดีจะได้ไม่ต้องหาฟอสซิลขี้เกียจหาฟอสซิลเหมือนกันครับเอาจริงเฮ้ยนั่นฟลาวเวอร์ฟอเรสต์ป่ะผมว่าเราน่าจะเก็บไปอมนี้ไว้นะครับฟลาวเวอร์ฟอเรสต์ไปอมที่ดีมากๆนะครับก็คือพวกโปเกมอนแนวแมลงจะเกิดเยอะมากซึ่งโปเกมอนแมลงที่น่าจับก็น่าจะเป็นเฮลาคอร์สเนาะเออไม่ต้องพูดเยอะตัวโปรไอ้เนาะเฮลาคอร์สอะตัวแบบโคตรโปรเฮ้ยเมโลเวต้าเกิดจริงป่ะเนี่ยบ้าครับเมโลเวต้าเกิดครับเมโลเวต้านี่เป็น50เนาะถ้าเกิดผมว่าผมน่าจะจับได้มีดัสโบด้วยก็แถวนี้มันเป็นที่มืดนะครับแต่ว่าผมแค่มองเห็นตอนคืนได้เฉยเจอแล้วครับเมโลเวต้าเอาพิกาจูเปิดแล้วกันนะเฮ้ยชิบแข็งแล้วผมว่าไดโนเปิดสแลมน่าจะแรงไปปะลองแล้วกันนะวูยูเทิร์นแรงไว้สแลมผมปาบแรงอยู่แต่ไม่ขนาดนั้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สแลมอีกทีครับติดคอนฟิวอย่าตีตัวเองนะลูกอย่าตีตัวเองนะลูกโอ้ลูกตีตัวเองเฉยครับเอานินจามานินจามาสู้นินจาใช้ทันโดเวฟครับทันโดเวฟก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับอุ้ยติดคอนฟิวอีกแล้วไม่เอานินจานินจาชีพมาติดตัวเองถูกตีตัวเองเฉยเลยโอ้ยติดหลับด้วยทุกท่าเลยเวนทำไงดีตื่นเธอได้โปรด
โอ้ยติดหลับยาวเลยอ่ะนินจาไม่โอ้นินจาหลับอีกแล้วอย่าได้โปรดนินจาจับมันเลยตายได้นินจามาสิเซอร์สแลชปกติน่าจะเจ็บอยู่สแลชยูเทิร์นโอ้ยมันยูเทิร์นท่าแมลงเนาะก็คงไม่เท่าไหร่ถ้าจะให้ผมน่าจะเอาไฮเปอร์โพชั่นมาด้วยนะครับจะได้แบบจับง่ายๆโอเคคอนฟิวก็คอนฟิวก็ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ได้ตีตัวเองแล้วเพราะว่าเราใช้บอลในน้องเอาไปเลยดัสบอลจับโปเกมอนในที่มืดที่นี่มืดมากให้ติดอยู่ไหนติดไหมไม่รู้โอ้โหปั๊บปุ๊บหลุดปั๊บอาจจะเป็นแสงจันทร์ก็ได้เนี่ยแต่มันถ้าเกิดสมมติผมไม่ใส่แว่นนี้มันมืดมากนะบอกให้โอ้ไม่ติดอีกแล้วโอ้ยูเทิร์นกินที่เขาฮิตเฉยอ๋อเอ้ามันตายอ๋อมันจิ้มโดนหนามปีโป้ผมเว้ยคือปีโป้มันเป็นเหมือนเม่นแคชใช่ไหมแล้วมันมีหนามใต้ตัวเมโลต้ามันก็จิ้มโดนหนามปีโป้ผมแล้วมันก็ตายไปเลยเอ้ากูทำมาทำไมวะแล้วที่กูทำทั้งหมดเพื่ออะไรวะโอเคครับเรากลับมาที่นี่อีกรอบนึงนะครับผมว่าเราจะทำการมามูฟลีเลนเนอร์มันจะอยู่ชั้นบนสุดเว้ยทุกคนคือไอ้ตึกพวกนี้มันจะมีมูฟลีเลนเนอร์อยู่ชั้นบนสุดนะครับซึ่งมันก็จะไม่หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราเซฟเป็นมูฟรีเรนไว้นะครับอาจจะสะกดผิดหน่อยแต่ช่างมันแล้วกันนะโอเคผมสะกดผิดไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมูฟลีเลนเนอร์อยู่ที่นี่แล้วก็ผมสามารถที่จะรีเลนได้นะครับรีเลนปีโป้มีทันเดอร์ช็อคตามเป็นคนโง่เลยอ่ะปีโป้มาพ่อจะไม่ทิ้งเองไปไหนลูกมาอันนี้เราดักก้อนบีแล้วกันครับดักก้อนบีเทเลอร์แล้วก็มีท่าอะไรอีกเฮดบัตเวิร์กอัพดักก้อนเผาดักก้อนเผาแทนอันนี้ก็ได้โฟกัสสแลมจริงสแลมนี่ผมว่าผมเปลี่ยนท่าไหมเป็นบอดี้สแลมเอาบอดี้สแลมแล้วกันดิเป็นพิตูนหน่อยเดียวรู้นี่ผมเปลี่ยนท่าแล้วกันครับเดียวรู้นี่ผมเปลี่ยนท่าเป็นเมทัลครอลครับแทนท่านี่แล้วกันจริงๆไอ้ท่าเคาน์เตอร์เนี่ยใช้ก็ได้ครับแต่ว่าเคาน์เตอร์ความสามารถก็คือนี่เห็นไหมคือมันจะทำการโจมตี2เท่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าโดนตีกับโดนตีมาเนี่ยมันจะโจมตี2เท่าคืนนะครับซึ่งเอาจริงก็คือใช้ยากอ่ะผมว่าใช้ยากมากเดี๋ยวเฟคเอาแล้วกันครับเฟคเอาเผื่อมันตบศัตรูแล้วศัตรูจะมีโอกาสที่แบบว่าไม่โดนนะครับทีเราไปเมซ่ากันแล้วนะครับเมซ่านี่มันจะมีตอนเช้าเนี่ยตอนกลางวันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีตัวอะไรวะไม่น่ามีตัวเลยนะตอนเช้าได้ไปแถวภูเขาว่าน่าจะเจอโปเกมอนที่ดีกว่านะครับแถวภูเขาน่าจะดีสุดแหละนะเฮ้ยเนียดเหมียวเงานั่นเจอเนียดครับเนียดท่านมืดจำไม่ได้ว่าแมลงชนะมืดไหมนะผมบางทีผมก็ลืมนะไอ้พวกกับเกี่ยวกับมืดเนี่ยลองแมลงดูเอ็กซิเซอร์อุ้ยโคตรแรงแมลงชนะมืดจริงด้วยครับลืมไงลืมกระทันหันบอลธรรมดาจับก็ได้ติดมั่งเนียดมาเดียโนยัด800 EXP ใกล้จะเวลอัพแล้วเว้ยเราจะได้แปลงร่างสักทีน้องเดี๋ยวร่างเถอะได้โปรดผมว่าต้องมาไบโอมอย่างนี้นี่มีโอกาสที่จะเจอนะครับจังกับโมโอนะครับผมนี่คุณดูว่าเจอตัวอะไรบ้างนะจังกับโมโอแคสฟอร์มน่าจับจังกับโมโอก็น่าจับครับน่าจับก็คือแบบมีโปเกมอนน่าจับเยอะนะครับนี่ไงจังกับโมโอเจอละอันนี้ซูโดนะครับซูโดก็ยิงจับมาก็ได้นะก็ไม่ได้แย่มังกรต่อสู้นะครับเรียบร้อยอุ้ยได้พอดีครับได้มาแล้วซูโดตัวที่2แจ็คโมโอผมไม่จับไปแจ็คโมโอทำไมวะดูดิผมเจอร่าง2มันเฉยเลยร่าง2ของแจ็คโมโอครับฮักคาโมโอจริงๆเวลมันเท่ากันปะเรื่องก็คือกันอ่ะตัวนี้ฆ่าแล้วกันไปครับเอ้ยเกี่ยมเงาคอยคิมมาทำไมอ่ะเดี๋ยวใครเอาคอยคิมมาตีวะเฮ้ยบ้าเปล่าอยากฆ่าเพื่อนกับมันนี่แหละโอ้บิ๊กกระจูมโดนเปิดก่อนเลยบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายครบ4ตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่ามันจะกากโคตรแรงอ่ะคุณดูดิทันเดอร์โบ๊ทไปเนี่ยโคตรแรงอ่ะแรงมากแรงเวอร์ตอนคืนก็ไม่ต้องคิดมากครับบังกิลัสน่าจะเกิดแคสฟอร์มมีอยู่เลยว่ะนี่ไงลาวิชาโอกาสเกิดเยอะอยู่ครับ 3.5% ก็ถือว่าได้อ่ะใช้ได้อยู่มาสู้กับตำรวจแล้วกันเนี่ยตำรวจเจอดักกันเผาไปแล้วกันนะตำรวจเวลอัพเลยโอเคกลายร่างครับอุ้ยกลายเป็นร่าง2ร่าง3ไม่ใช้เวล55นะร่าง2ไปแล้วกันมาไดโน่ร่าง2ครับผมนี่เป็นมังกร2หัวครับร่าง3เป็นมังกร3หัวเป็นไฮด้าเนาะก็จะบินได้นะครับก็ดีจะได้มีโปเกมอนบินของเขาสักทีบินไม่ขึ้นสักตัวตอนเนี้ยแม่งโปเกมอนอ้วนบินไม่ขึ้นเลยมาลาวิชาครับหรือว่าบังกิลัสของเรานั่นเองคือปกตินี่ผมจะเล่นบังกิลัสใช่ไหมถ้าตามหลักการนี่คือผมอะทุกโปเกมอนทุกซีซั่นเลยผมจะเล่นบังกิลัสเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าภาคนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไม่เล่นบังกิลัสเป็นตัวหลักนะครับอาจจะเล่นเป็นตัวอื่นนะครับก็ตัวที่ผมจับนี่แหละนะก็คือโปเกมอนซูโดมังกรของผมนั่นเองนะฮะบังกิลัสนี่ก็ไม่ใช่ตัวหลักของเราอีกต่อไปนะครับ I don't want to play with you anymore เข้าใจไหมบังกิลัสจะจับมาก่อนครับอยากเล่นตัวที่แบบว่าเราไม่เคยเล่นบ้างอ่ะเราเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆอ่ะมันเป็นเด็กเดิมที่แบบว่าใครๆเห็นก็ชินนะครับบังกิลัส2 3 4เรียบร้อยติดมาเลยจ้าบังกิลัสลูกพ่อมันเป็นเด็กเดิมไปแล้วทุกคนผมก็จะเล่นตัวที่ผมแบบไม่เคยเล่นแล้วกันนะอย่างเช่นในตัวเนี้ยเช่นมังกรจริงๆมังกรไฮไอ้มังกรไฮดร้าที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยตายโปเกมอนธาตุเหล็กโอ้ยมาอุ้ยไม่มีตัวสู้ธาตุเหล็กเว้ยมาเบลดัมว่ะเบลดัมก็ได้บังกิลัสแล้วต่อไปก็ผมคิดว่าน่าจะไปจับพวกโปเกมอนปกติแล้วกันเนาะโปเกมอนซูโดเหมือนเดิมครับไล่จับซูโดไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเลือกกันนะครับว่าเราจะใช้ซูโดตัวไหนในการเล่นนะครับน้องๆคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้พี่ใช้ซูโดตัวไหนในการเล่นเพราะว่าก็ไม่อยากใช้ซูโดตัวซ้ำอ่ะเราจะ
ตัดเราจะตัด2ตัวออกแล้วกันนะครับก็คือบังกิลัสเมตาโกสผมไม่ตัดออกนะเพราะว่ามันคือตัวซ้ำที่แบบว่าเราใช้ซ้ำมาบ่อยมากนะครับก็คือไม่อยากใช้ซ้ำแล้วนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับตัวไหนที่ควรเล่นนะครับที่ไม่ใช่บังกิลัสกับเมตาโกสบังกิลัสกับเมตาโกสแม่งโคตรตัวซ้ำอ่ะเพราะมันแบ่งเมกาได้ไงมันก็เลยแบบเล่นบ่อยผมก็เลยเล่นบ่อยนะครับรู้สึกว่าเมซ่าที่นี่มันจะแบบไม่ใช่เมซ่าเพรสเชอร์นะครับเลยจะไม่มีไอตัวบังกรบินเกิดแม่ผมก็เดาว่ามันคือเมกาเพรสเชอร์คือผมต้องอธิบายกับเมซ่ามี2รูปแบบนะครับก็คือเมซ่าที่ผมอยู่ตอนนี้กับเมกาเพรสเชอร์แต่ไม่เป็นไรก็มีกะกาเบียสเกิดก็ยังดีฟอสวิปไปแม้แต่ขึ้นเป็นรูปบอล นะครับเพราะว่ากาเบียสจริงผมจับมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมจับเนี่ยผมไม่ได้อ่านให้ทุกคนดูผมก็เลยแบบอ่ะลบมันทิ้งจากคางไปนะครับเพราะว่าผมอยากจะอัดให้ทุกคนดูตอนที่จับนะครับคือบางตัวเนี่ยเราก็จับมาแล้วนะครับคือตอนนั้นเห็นแล้วมันมือก็อยากจับแต่ก็เอาออกจากคางไปเพราะว่าแบบคนเดี๋ยวเด็กไม่ได้ดูกันนะครับก็เลยมาจับอีกทีนึงอย่างนี้ดีกว่ากาเบียสมันก็ไม่ได้หายากเนาะกาเบียสหาง่ายอยู่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับอ่ะกลับมาบ้านสักแป๊บนึงนะครับแล้วเราจะทำการเอาของที่ไม่จำเป็นใส่ไปในเครื่องนี้ซึ่งมันก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับที่เราเป็นของที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นอันนี้พวกนี้ก็ทิ้งแล้วกันหน้าอะไรที่ไม่ได้ใช้อันนี้วางแล้วกันเนี่ยจะได้ไม่เกะกะโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าเรามีโปเกมอนตัวแบบว่าตัวโหดสุดของเราก็จะเป็นในตัวมังกรของเราเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่ผมจะเอามาเล่นอีกตัวนึงผมมองว่าผมจะไม่เอาไอ้นี่มาเล่นผมจะเอาจักโมโอมาเล่นนานเป็นไงช่างโมโอมาแทนนี่แล้วกันเนี่ยมาแทนไอ้นี่เลยน้องโอเคประมาณนี้ครับตอนแรกกะทำทีมเลดกูไม่ทำแล้วขี้เกียจแล้วทีมเลดนี่รอแบบว่าฟาร์มเต็มหมดแล้วกันเนาะค่อยทำมาเล่นยากเลยนะทีมเลดแล้วก็หายากด้วยคือพวกโปเกมอนสตาร์เตอร์3ตัวแรกอะหายากมากนะครับเฮ้ยควีดแดงควีดแดงควีดแดงโอเคครับอันนี้เหมือนว่าเป็นเควสแดงก็คือเควสเกี่ยวกับดูก่อนเควสอะไรวะอ๋อเควสนี่น้องน้ำแข็ง3-1เชื่อไหมตอนนี้ผมนั่งคิดว่าผมสามารถสู้กับบอสได้หรือเปล่าอันนี้ได้เป็นยิมไฟฟ้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดผมชนะได้อาจจะได้แบบเข็มกัดไฟฟ้ามามั้งใช่ไหมโอเวล80พ่อมึงอะเจ้าด้วยว่าตอนแรกเวลมันน้อยหรือเปล่าเลยผมคิดไปเองก็ไปดีกว่าเวล80ไม่เล่นแล้วไม่เล่นกับมึงแล้วไปไหนก็ไปนะเรามาดูเมืองอื่นดิอ๋ออาจจะเป็นตรงนี้ไงที่เป็นดับเบิลน้อยๆนี่เบล40เบล50อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ครับล็อกสมาร์ทเอาเมงามได้เผื่อเอาลูคาริโอมาตีตายรอเลยนี่ก็เอาพี่ใหญ่ของผมมาตีพี่ใหญ่มาเลยค้านเลยพี่ใหญ่โอ้พี่ใหญ่กูโดนรอบเดียวไปจังโมโอ้พวกนี้มันก่อนนี่หว่าไอเวนี่มันมีท่านั่นน่ะมีท่าโอ้ย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 โอ้พี่ใหญ่กูโอ้พี่ใหญ่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอร์สแลชไม่เจ็บเลยโอ้ยโอ้ยกูจบแพ้แล้วจบแพ้แล้วจ้า50นี่เบอร์30ไม่เอาเบอร์30ว่ะมาหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ผมว่าหมู่บ้านนี้น่าจะมีแบบของดีๆอยู่นี่พี่แพทเทิร์นครับผมไม่มั่นใจนะที่แพทเทิร์นอันใหม่เนี่ยมันจะให้อะไรกับผมมาเลยมันคือยิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ายิมเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงด้วยม้าไฟลองดิครั้นโอ้ที่กูถอยเลยไอ้นิวเบล30ผมว่าเบล30น่าจะไหวว่ะตรงนี้ยิมนัดที่นี้โอ้ย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 ทำไมคันผมไม่ค่อยโดนใครเลยวะโดนก็เจ็บอยู่นะโอนิต้าครับเพลย์เลาโอท่านี้แม่กูเจ็บตลอดถ้าเพลย์เลาเนี่ยมันจะเป็นท่าของแฟรี่ไงแล้วแบบแฟรี่มาผมก็ตายแค่นั้นแหละวิกาจูมาทันเดอร์โบวิกาแท็กชิบหายแล้วที่ท่าผิดเกือบไปแล้วนิดเดียวทันเดอร์โบเอาพอบตายอ่ะซิสเตอร์แอสลัดบาบไวติงแอสลัดอีกไวติงปาบเกือบตายไอพันอุ้ยตัวเราเป็นน้ำแข็งไงทุกคนตัวเราเป็นนกไงนกก็เป็นน้ำแข็งเก็ตป่ะแอสลัดแอสลัดอีกน่าจะแรงสุดแล้วล่ะในของซิสเตอร์ไปแอสลัดมีฮิลเลอร์ด้วยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันอัปเดตมาแบบนี้เลยเหรอคือมันแบทเทิลยากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะทุกคนคือแบบต้องเตรียมพร้อมดีๆเลยถึงจะแบทเทิลพวกนี้ได้อ่ะเอาจริงนะแล้วหนูก็แบบโง่ๆก็ได้แล้วแต่นี่คือแบบต้องเตรียมพร้อมดีจัดๆเลยครับนี่เลยโอ้ยตายซิสเตอร์ไปแล้วอะไรดิจังโมโอแล้วก็เทลไปน่าเจ็บอยู่เพลเราอีกแล้วท่าเวนี่โอ้ยเกือบตายเหลือ2เลือดเรียบร้อยครับโอเคผมสามารถเอาชนะไอ้นี่ได้แล้วผมก็ไม่ได้อะไรด้วยคือมันไม่มียิมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่มั่นใจนะใครก็ได้บอกผมหน่อยได้ไหมครับอัปเดตใหม่มียิมหรือเปล่าหรือผมไม่เคยเห็นยิมด้วยตัวผมเองโอเคครับตอนนี้ผมไปอมสวรรค์หน้าผมได้ทำการเจอกับดรีปปี้นะครับวิลูกรักในตัวนี้ตอนแรกมันหายากมากแต่วันนี้แบบเราเจอมันแบบเรียบง่ายง่ายนะครับก็ติดพาราไลท์ไปไอ้หนุ่มไปพาราไลท์สักทีครับดริปปี้มังกรผีนะครับมังกรผีก็พยายามแบบใช้ท่าคือความยากของดริปปี้เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะเราไม่สามารถได้ใช้ฟอร์ตี้คัตเตอร์กับพี่แกได้นะครับนี่คือความยากของมันก่อนเลยว่าผมไม่สามารถใช้ฟอร์ตี้คัตเตอร์ได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวนึงนะครับที่เรื่องไงดีวะเป็นมังกรผีนะครับฟอร์สวิปเลยไม่สามารถใช้ได้ผลกับดริปปี้นะครับทางเดียวที่คุณจะสามารถตีดริปปี้เข้าก็คือว่าต้องใช้ท่าที่มันเป็นแบบท่าโดยเฉพาะท่าโดยเฉพาะซึ่งตัวที่มันเป็นท่าโดยเฉพาะแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ตายน่าจะมีแค่ปีโป้ครับปีโป้มาโอเคมาปีโป้ฉันรู้ว่านายทำได้ปีโป้ลาโซ่ปีโป้โอเคต้องให้ไอ้ดริปปี้เนี่ยมันตีปีโป้ครับเมื่อพอมันตีปีโป้ใช่ไหมมันก็จะเจ็บเองครับจนกว่าปีโป้จะตายนะครับเราก็จะให้มันตีเราไปเรื่อยๆนะครับ
โอ้โอเคโอเคเลือดแดงเลือดแดงเลือดแดงตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนตัวละครได้แล้วเพราะตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้ว่ะต้องจับกดเปลี่ยนไม่ได้ชิบหายแล้วนี่ครับงั้นขอสาธุเหอะไอ้จับริปปี้ติดก่อนที่มันจะตายแล้วกันนะครับปิโป้ผมไปแล้วโอ้ริปปี้ก็เกือบไปเคอย่างน้อยก็ยังดีครับมาอย่างน้อยก็ทำให้เลือดริปปี้เหลือ3ได้ครับปิโป้ขอบคุณมากโอเคอัลตร้าบอลยัดเลยครับมันจับยากที่ไอ้ตัวนี้แม่งใช้ฟอสวิปไม่ได้แค่นี้แหละที่เหลือคือไม่ได้ยากเลยหรอกนะเรียบร้อยติดริปปี้โอ้โหได้แล้วครับริปปี้ฮะตอนนี้เหลือซูโดแค่ไม่กี่ตัวนะทุกคนนะที่เราต้องทำการตามหากันซูโดตอนนี้เหลือจริงๆก็ไม่กี่ตัวเองนะน้อยนิดก็หมดแล้วมาครับที่แห่งนี้เราก็จะทำการมาจับไอ้ตัวนั้นแล้วกันนะไอ้ตัวนี้มันบินได้นะครับหรือว่าบาร์ก้อนของเราเองเฮ้ยเฮ้ยไหมไทยเฮ้ยนี่มันไหมไทยเชี่ยผมเจอไหมไทยไหมไทยโอ้พี่ไหมไทยมีชาริซาร์ดใช้ดากันเผาไม่ได้นะครับชาริซาร์ดมันไม่ใช่มังกรนะมึงหลบได้อีกแล้วผมว่าท่าคันนี่มันโจมตีร้อยมันโดนร้อยจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันโม่ท่าอื่นมันโดนร้อยอ่ะแต่คันนี่ผมรู้สึกว่าเอ็นเต้พี่ใหม่ไทยมีเอ็นเต้ได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่ใหม่ไทยมึงไปเอามันยังไงอ่ะพี่ใหม่ไทยเดี๋ยวพี่คุยกับผมก่อนพี่เดี๋ยวไอ้เต้อีกไอ้เชี่ยมี2ตัวพี่ใหม่ไทยพี่ไปเอามาไงพี่เดี๋ยวพี่ใหม่ไทยไปเอามาตำรามา2ตัวได้ไงพี่ใหม่ไทยมึงคุยกูก่อนนะพี่เจียมขาบตัวอะไรกะโอเคลิงโง่ๆครับตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากโอเคงงเลยตอนนี้ผมงงเลยพี่ใหม่ไทยโหดจังวะไอ้สัตว์ตัวอะไรกะอ๋อนี่ตัวโง่ๆแล้วชิบกูตกใจพี่ใหม่ไทยกูเอาไอ้เต้มาได้ไงทั้ง3ตัวของจริงว่ะมาสวยตัวนี้ครับราชานักสะสมฟอสซิลเจอเดอะโปเกมอนฟอสซิลเวนเอาจักโมโอมาสู้แล้วกันนะจักมาเอาดากอนเทลไปอู้หูลาวโคตรแรงดากอนเทลไปน้องโดนพี่เข้าไปโอเคเจียวดูดครับจริงๆถ้าเกิดผมมีท่าโจมตีแบบเหมาะกับการโปเกมอนโจมตีหน่อยมันจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวรู้มาแล้วกันเนี่ยล็อกสแมทมันไอ้หนุ่มล็อกสแมทมันงั้นแหละโอ้ยกูโดนอีกแล้วล็อกสแมทมันงั้นแหละเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้อีกแล้วครับพี่เสือโอ้ตัวใหญ่ใจดีเจอพี่ตัวใหญ่ใจดีอีกแล้วมาทีเล็กล็อกสแมทสักทีป๊าบโดนลิโอรู้เข้าไปครับตัวเล็กแต่สู้นะไอ้น้องอ้าวไปเลยเอาอะไรดีปิโป้มาเนี่ยมาปิโป้ใช้ท่านี้แล้วกันท่าโง่โอ้เจ็บเอาไปเลยนี่มึงอาจสู้กับปีโป้วะไปปีโป้แกทำได้เพื่อรักไอ้หนูลูกหลานปีโป้เซเซอร์แล้วกันนะเอ็กซิสเซอร์เฮ้ยตอนนี้โปเกมอนผีหายากครับส่วนตัวมองว่ามันหายากอยู่นะตัวเนี้ยก็คือแบบน่าจับใช้ได้ครับไอ้ดัสคูก็ทันเดอร์โบลต์แล้วกันนะน่าจะไม่ตายมั้งไม่ตายจริงด้วยติดพาราไลด์ด้วยโอ้โหเจ๋งเลยจับเล่นกันครับตอนนี้ผมรอบาร์กอนอยู่นะครับน่าจะมีโปเกมอนซูโดตัวนี้ที่ผมจับไม่ได้ก็คือมินิลิวนะครับเพราะว่าเราไม่มีกูดหลอดเนาะซึ่งกูดหลอดเนี่ยวิธีการหาไอ้พวกกูดหลอดซุปเปอร์หลอดเนี่ยก็คือว่าเราเป็นที่ต้องฆ่าบอสนะครับก็ไอ้พวกไคลิวเนี่ยผมจะทิ้งไว้แล้วกันนะเพราะว่ายังไม่จับเพราะว่าไม่น่าเจอนะครับแต่พวกแบบตัวปกติเนี่ยก็คือจับไปนะครับยังไงก็ต้องเจอแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ผมรอบาร์กอนอยู่อย่างเดียวเนี่ยรอเลยครับบาร์กอนเมื่อไหร่จะเกิดก็ไม่รู้ตอนนี้ผมเจอเบกอนแล้วนะครับหรือว่ามังกรของเรานั่นเองนะฮะก็ตัวนี้จับไม่ยากนะครับฟอสวิปได้เลยนะครับเรียกว่าน้องก็สบายๆครับถ้าเกิดไม่ใช้บอดี้สแลมฆ่าตัวตายก็จับได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้บอดี้สแลมฆ่าตัวตายก็ฟาดคอแล้วกันนะครับหายากมากนะครับหายากสุดเกือบพุทธกูลซูโดแล้วแต่ไอเมตากอนเนี่ยหายากกว่านะครับเพราะเมตากอนมันเกิดแค่เฉพาะแบบดอนและดัสอะลุงสางโอเคต่อไปรอเมตากอนนะครับสบายๆเฮ้ยผมเจอแล้วครับแต่ไม่ใช่เบลดัมแต่เป็นร่าง2ของมันนะครับโอ้ยใช้ได้อยู่ไอ้หนุ่มนี่คือเมทั่งเอาไงดีเอาปิโป้เอาเมกาจูสู้กันแล้วกันนะใช้อะไรเดทันเดอร์โบไม่รู้จะตายไหมดิสชาร์ดแล้วกันดิสชาร์ดอย่าไม่ตายสบายสบายอยู่ต่อไปก็นี่แหละนะครับเราไม่มาติดพาราไลท์สักรอบโอเคติดพาราไลท์ต่อไปก็เปลี่ยนตัวครับเอาซิสเซอร์มาอู้เจอร่าง2พอดีเลยคือผมรู้สึกว่าหมอดนี้มันอัปเดตที่ร่าง2มันเกิดเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่บางทีก็เจอไปร่าง2ปกติร่าง2หายากอยู่นะฟอร์สวิปจังหวะเลือดจะแดงอ่ะแล้วค่อยจับอู้เมทองไหนหนุ่มเอ็งมานี่เลยหนุ่มมาอันต้าบอลยัดเลยอันนี้จับมาเล่นๆนะครับเพราะเมตาเกียร์ที่ผมบอกเมตากอสกับบังกิรัสภาคนี้ผมจะไม่ใช้รอบนี้เราจะไม่แตะเลยนะดับเอามาแบบจับประดับบารมีเฉยแต่ไม่แตะนะครับจริงๆถ้าเกิดผมเอาเฮฟวี่บอลมาน่าจะจับได้เร็วกว่านี้นะเพราะว่ามันโปเกมอนหนักอะเนาะโอ้ยโบโคตรไปอะคืออันนี้เป็นตัวที่ไอ้พวกตระกูลเมตากอสเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าแอนตี้บอลมากอะคือแบบโอกาสจับติดน้อยมากเลยน้อยสุดในพวกหมู่ซูโดอะสำหรับผมนะติ๊ก yes อ๋อจบเรื่องราวเมตากอนครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปแล้วกันนะครับว่าตัวต่อไปจะได้อะไรนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราขอไปเก็บกันแล้วกันเนาะของเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
ตอนนี้ผมมาทำการที่อยู่ไบโอมสโนว์นะครับเพราะว่าผมต้องการตามหาสุดโดอีกตัวนึงตัวสุดโดตัวนี้ตอนแรกอ่ะภาคก่อนอ่ะเราหาไม่เจอแต่ภาคนี้มันมีแล้วอัปเดตมาแล้วอ่ะก็คือเป็นตัวมังกรน้ำแข็งภาคล่าสุดนะครับซึ่งผมชอบตัวนี้มากแม่งเก่งโคตรเก่งอ่ะสำหรับผมอ่ะผมว่าโคตรเก่งแต่ว่าตอนนี้เราเจอเด่นก่อนเด่นตัวนี้นะครับเป็นหินน้ำแข็งนะครับหินน้ำแข็งจริงใช้ต่อสู้อ่ะมันจะคูณ2เลยเว้ยผมเอาลูคาริโอตบแล้วกันนะจะได้แบบแรงๆอันนี้เป็นมังกรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นฟอสซิลตัวนี้ฟอสซิลนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปิดฟอสซิลมาหาในนี้เราก็ได้อ่ะหินน้ำแข็งนี่คือเจอหมัดเนี่ยคูณ4นะครับซึ่งบอกเลยว่าโหดมากไม่เอามันเอาลูคาริโอกูไปก่อนเลยวะสงสัยมันรู้ว่าลูคาริโอของมันของแท้ครับน้องนะหินน้ำแข็งอ่ะเอาเว้ยอีวีจัดการมันอีวีเคลียร์มันแล้วพ่อใส่เซฟการ์ดไม่เฟมวิวเมื่อไหร่ตัวผมจะเกิดมาวะอ่ะตัวผมเกิดมาแล้วล็อกสแมททีหนึ่งผมว่าดองชัวไหนนี่ผมบอกแล้วดูล็อกสแมททีเดียวก็ดองแล้วติดเถอะไปเอาไปเลยเฮ้ยไอ้ตัวมาไอ้ตัวนี่หาโคตรยากอ่ะจากเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยพยายามหาใช่ไหมไอ้เจ้ามาบรอว์อิสคัมมิ่งมันมาแล้วเว้ยตัวสุดยอดนะครับฟลิกกี้แบ็กน่าจับเหลือเกินไอ้หนูน้อยมันนี่มาตัวเองนี่มันเป็นตัวน้ำแข็งมังกรอ่ะซึ่งปกติมังกรจะแพ้น้ำแข็งใช่ไหมแต่นี่เป็นน้ำแข็งมังกรครับซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจับน่าโดนมาซิสเตอร์ออกมาเลยลูกปั๊บโอ้ยโดนเลียฟอสวิปชึบโอ้ยเจ็บอยู่ไอแฟงเชดเด้แต่ตัวนี้แพ้ไฟเนาะเดี๋ยวคือโปเกมอนธาตุไฟมันเยอะอยู่นะแต่อย่างว่าแหละครับมังกรน้ำแข็งมันเป็นตัวแบบไทป์หายากอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรมังกรผสมกับน้ำแข็งอะคือมันเป็น2ท่าที่เกียดกันอะแล้วมาผสมกันอะมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกแบบมันว้าวนะครับแต่บางทีก็ไม่ค่อยว้าวนะครับแล้วแต่ว่ามันคือตัวอะไรแต่ตัวนี้ผมชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นจับมาเลยน้องติดเจ๋งแล้วตอนนี้ผมมาที่ภูเขาอีกรอบนึงเพราะผมต้องการตามหาโปเกมอนที่ชื่อแคสฟอร์มก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโปเกมอนสภาพอากาศของผมนั่นเองนะฮะก็อย่างทุกคนรู้กันโปเกมอนสภาพอากาศมันทำอะไรได้นะครับความสามารถของมันก็คือในการเปลี่ยนอากาศมันไว้ทำการจับซูโดโปเกมอนตัวสุดท้ายที่ผมจับได้ในตอนนี้คือกูมี่นะครับซึ่งเจ้าโปเกมอนสภาพอากาศเนี่ยก็มันก็จะทำให้เราแบบว่ากลายเป็นทั้งอากาศฝนตกบ้างอะไรบ้างได้นะครับคือมันสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศได้ตามใจชอบนะครับผมก็เลยไปจับแคสฟอร์มก่อนนะเพราะมันคือโปเกมอนสภาพอากาศที่แบบว่าเอาไว้ทำการเคลียร์กับกูมี่ในตอนจบเรียบร้อยครับแคสฟอร์มมาเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับโอเคกลับบ้านมาแล้วตอนนี้ผมต้องทำการเอาโปเกมอนไม่อยากไปยุ่งกับตรงนี้เลยโปเกมอนเซ็นเตอร์มาเอาแคทฟอร์มมาครับแคทฟอร์มมาแทนลูคาริโอก็ได้มาแทนแป๊บเดียวฮิวแป๊บโอเคบอลมี24ลูกน่าจะพอนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปสวอมกันดีกว่านะครับไปโอเคเรามาสวอมกันแล้วต่อไปเอาแคทฟอร์มมาครับแคทฟอร์มมันนี่มาลูกพ่อโอเคลูกพ่อเองต้องใช้ท่านะลูกพ่อนะใช้ท่าไหนวะแคทฟอร์มผมหนึ่งผมขอคิดก่อนท่ามันใช้ไงนะกด G หรือกด B คือตัวมันกดอะไรนะกด L หรอไม่ใช่กดอะไรอ่ะผมลืมว่ะ 5 minutes later โอเคผมได้ทำการแคทฟอร์มผมเนี่ยครับทำการทำให้ฝนตกนะครับเพื่อให้กูมี่ออกมานะครับเหมือนเจ้ากูมี่น่ารักจังเลยนะโอเคมาถึงเวลาจับกันแล้วนะครับกูมี่ก็วิธีการจับง่ายๆเหมือนเดิมครับฟอร์สวิปอันนี้เป็นซูโดตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยอ่ะมันเป็นมังกรเพียวอ่ะเนาะถ้าผมจำไม่ผิดกูมี่เนี่ยมันจะเป็นมังกรเพียวมันจะเป็นอีกร่างนึงอันนี้จะเป็นมังกรผสมนะครับแต่ก็ได้อยู่แล้วกูมี่มาเข้าบอลมาลูกพ่อลูกป๊าป๊าเข้าบอลมาเลยหนูเตะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้กูมี่ก็เข้าบอลมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านมาเช็คของกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเรามีอะไรบ้างในวันนี้โอ้โหไหนก็ได้ก็ผลประกอบการก็ดีนะครับตัวที่อยากเอามาเล่นคือตัวนี้ครับตัวนี้อยากเอามาเล่นมากแบบแอตแทคนำก็ดีโอเคตัวที่อยากเอามาเล่นน่าจะมีนี่ครับดริปปี้ครับดริปปี้นี่คืออยากเอามาเล่นพอตัวครับเอามาเดี๋ยวเราต้องจัดทีมมันก่อนใหม่ก่อนนะครับที่แน่เลยมีนินจากับปีโป้ไว้นะครับคือ2คนนี้เป็นตัวที่ผมลูกรักผมด้วยกันนะฮะเพราะมันก็คือหนูที่ผมเลี้ยงไว้น้องๆแล้วก็พี่คนนี้นะครับแล้วก็จังโมโอผมกำลังคิดอยู่ว่าผมระหว่างจังโมโอกับไอเนี่ยไอฟิบิแกกไอฟริกกี้แบ็กส์เนี่ยผมควรเอาอะไรมาเล่นดีน้องๆคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าในซูโดเนี่ยถ้าเกิดเราตัด2ตัวนี้ทิ้งนะผมจะตัดไอเจ้าโยกิลัสกับเมตั้งทิ้งนะครับเราจะเอาแค่ตรงนี้นะเนี่ย1 2 3 4ไอ้มินิลิวนี่ก็ตัดทิ้งเลยแม่งเล่นบ่อยแล้วมีแค่จังโมโอฟลิปแบ็กกูมี่กาเบียสแล้วก็บาร์กอนนะครับอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ผมจะได้ปั๊มตัวนั้นนะครับจริงๆดริปปี้เนี่ยดริปปี้นี่ก็อีกตัวนะดริปปี้แต่ดริปปี้มันก็เก่งอยู่อ่ะเออดริปปี้ไว้แล้วกันในพวกเนี้ยอยากให้ผมเล่นตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใช่ไหมครับไป